โอ้ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการพร้อมกับกล้องดูนกเลยค่ะกล้องส่องนกของเราพี่ติ่งเป็นผู้ที่นำมาฝากจากที่บ้านนะคะขอบคุณพี่ติ่งก่อนมาถึงแล้วค่ะเห็นไหมคะเรียกกันอยู่หลายเวลาทีเดียววันนี้ตากล้องของเราคือตถาตานะคะโชเฟอร์คือจอยแล้วก็พี่เลี้ยงของเราวันนี้กองงานเต็มเลยค่ะวันนี้ให้มองเห็นก้อนหินที่พวกเรายกอยู่อ้อต้องขอบคุณยาวเคนให้รถไว้ยกอีก3วันขอบพระคุณมากจริงๆอยากจะบอกกับพวกเราว่าสิ่งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยไม่ง่ายแต่ทำได้นะคะอาจช้าๆหน่อยจอยแวะสถานีนี้แวะเปิดดูก่อนค่ะกำลังเห่อกล้องส่องนกนะคะวันนี้มีกล้องส่องนกแต่ไม่มีนกให้ส่องเลยนกกลับบ้านหมดเลยค่ะมองส่องไปที่พระพักภริยธาราโอ้ยท่านอยู่ข้างหน้าคุณแม่แตะตรงนี้ถึงเลยเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะพวกเราก็กำลังบอกตัวเองว่าชีวิตสั้นนักวันเดือนเคลื่อนไปทำอะไรอยู่เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายดีไหมคะวันนี้การว่านอนสอนง่ายก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่รักษาพระสัทธรรมด้วยหมายถึงว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทและเมื่อใดที่ไม่ประมาทนะคะชีวิตยังอยู่ค่ะก้อนหินเหล่านี้เพิ่งยกเมื่อสักครู่นี้เองได้ยินเสียงตึก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 ในขณะที่คุณแม่ประชุมเสร็จก็ขึ้นพักเลยเพราะเนื่องจากว่าเหนื่อยมากนะคะก็พบเลยว่าทุกคนทำงานอย่างเต็มสรรพกำลังเต็มความสามารถนะคะทุกอย่างมันไหลไปด้วยน้ำใจอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีความรู้มีองค์ประกอบของความรู้ที่มารวมตัวกันเมื่อใดที่เราเห็นความรู้ของเรามันไหลลงไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆก็แสดงว่าเรามีชีวิตการไหลไปรวมกันของชีวิตอื่นๆอันนี้ให้ดูเลยนะอันนี้มีลูกหรือยังเนี่ยเรียกว่ามีลูกไหมโอ้อันนี้เรียกว่าผัดใบยังไม่มีลูกเนี่ยค่ะคุณแม่มองว่าเวลาที่เราเห็นต้นไม้เราก็อยากเห็นการเติบโตมองขึ้นไปเห็นลูกเล็กๆอ๋อมันเป็นใบเล็กๆน้ำเต็มเลยเดี๋ยวคุณแม่พาท่านตรวจงานตรงนี้อันนี้คือหินสีแดงมาก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยหินสีขาวซึ่งเวลาที่เราขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนเราก็จะเห็นการมาอย่างเต็มกำลังละคือหมายถึงว่าการขยายออกไปหินทุกก้อนมีประวัติศาสตร์มีความมีเรื่องราวมีความงอกงามนะคะคุณแม่ให้กำลังใจทุกท่านว่าทุกชีวิตมีเรื่องราวมีความงอกงามอย่าวัดว่าสีขาวแพงกว่าสีแดงหรือสีแดงถูกกว่าสีอย่าพูดอย่างนั้นชีวิตเราไม่มีราคาแต่มีเรื่องราวเหมือนก้อนเนี้ยชมเขาตั้งใจที่จะเอาวางลงไปเพื่อปิดประตูแต่พอมองเข้าไปไกลๆก็จะเห็นมันมีความเป็นเรื่องราวของมันในแต่ละก้อนเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนชีวิตของคนแต่ละคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจขอความช่วยเหลือนิดนึงต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะขอให้ตะวันหรือกิฟนะลองมาวันนี้เข้าไปดูเรื่องการดูยางนาในวิธีการของโพรีเออร์ใช่ไหมคุณแม่พูดถูกไหมวันนี้เขาประชุมกันน่าจะถูกนะเพราะว่ายางนามันเป็นต้นไม้เล็กๆที่เราจะทดลองใช้ทางเรื่องของการให้ดินนะคะแล้วก็หาที่ที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปทางนู้นอันนี้หนูดูซิมันเหี่ยวไหมลูกเนี่ยเหี่ยวไหมจ๊ะไม่เหี่ยวแต่อาจจะต้องมีการพรมน้ำหน่อยนึงเพื่อให้เรารู้สึกถึงความสดอันนี้มาดูอันนี้ก็สวยงามนะพี่ติ่งดูเนี่ย
ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าคลาสสิกมากเลยชั้นหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะคือมันมีเรื่องราวของชั้นหินอยู่แล้วมันก็มาเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าแต่ละก้อนมันมีนี่ถ้าเราซื้อจากร้านหินจริงๆเราจ่ายกันไม่ไหวหรอกค่ะนี่เราไปเอาที่สัมปทานเลยมันก็เลยมีเยอะหน่อยนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามก็ต้องบอกเลยว่าคณะทำงานของพวกเราเก่งมากอันนี้ก็ขอบคุณนะคะทีมสะใจดีในฝ่ายของการจัดสวนหินแล้วก็ขอบคุณยาวเครนที่ช่วยให้เรายกทุกอย่างตั้งได้อันนี้คงยังจัดไม่เสร็จแต่ได้ยินเสียงตึกตักตึกตักอยู่เดี๋ยวให้เข้ามาเอาเขาเรียกอะไรนะคะกระดุมทองขอฝากกระดุมทองไว้ในอ้อมกอดของพวกเธอหน่อยนะจ๊ะมาเก็บกระดุมทองที่เขาเนี่ยขึ้นแล้วก็ตัดก็เดี๋ยวปุ๋มช่วยดูหน่อยว่าต้นว่าต้นใหญ่ต้นเล็กสองต้นเนี้ยรอดแล้วต้นนี้ก็รอดแล้วนะคะรายงานข่าวด้วยมาเอากระดุมทองจัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยเป็นหนึ่งในการตรวจงานวันนี้ว่าไม่ทิ้งทุกอย่างมีคุณค่าหมดค่ะเดี๋ยวมาใส่ตรงนี้เลยค่ะลูกเนี่ยกระดุมทองถ้าใส่ตรงนี้เลยมันก็จะสวยงามเลยตามท้องเรื่องก็เป็นประตูขอเชิญเดินทางติดตามคุณแม่นะคะโชเฟอร์จะเดินทางต่อไปอ้าวฝากอ้าวอันนี้ฝากพี่ติ่งถือไว้ก่อนนะคะไว้เปล่าลูกอ้าวไปค่ะเดินสเตชันที่2เดี๋ยวเราจะไปที่องค์ดำกันนะคะเดี๋ยวเราผ่านทางด้านนู้นก่อนอันนี้เดี๋ยวบอกตะวันได้ไหมเนี่ยเนี่ยลูกเขาทำเร่งอ่ะคุณแม่เชื่อว่ากระดุมทองก็งามนะจ๊ะเดี๋ยวมาเลยอันนี้เขาก็ตัดก่อนได้ค่ะก็วันนี้เราก็มี2สถานีที่จะแวะเยี่ยมไปองค์ดำก่อนเลยเพราะวันนี้องค์ดำสวยไหมพี่ติ่งสวยมากเนี่ยเขามีก้อนหินที่ลงตรงนี้แล้วอ้าวก้อนสีเหลืองอยู่ไหนนะมองไม่เห็นเขาเอาก้อนสีเหลืองไว้ตรงไหนอะลูกนี่ไงพี่ติ่งถามว่าน้ำไหลลงหรือยังเนี่ยเห็นไหมไหลแล้วใช่ใช่อ๋อนี่นะนะที่คุณแม่บอกสวยเนี่ยอยู่ตรงนั้นไหลแล้วค่ะสนใจติดตามมาอันนี้เขาบอกว่าถ้าใครเหนื่อยๆก็จะมาใช้เป็นจากุชี่เลยใช่ไหมเนี่ยลงได้ยากอยู่ยากอยู่อันนี้เราก็กล้องติดตามเรามาไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแต่จริงๆเนี่ยคุณแม่สามารถนะสามารถพาเดินอยากให้เห็นว่าเราพยายามที่จะพาเดินกันบ้างเป็นการเอ็กซ์ไซส์นี่ไงยังอยู่ยาวเคนยังอยู่สิ่งเหล่านี้ยังต้องอีก3วันนะคะตอนนี้เราก็เลยจะพาเดินเข้ามาเพราะอยากให้เห็นความเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำงานแล้วพวกเราต้องว่านอนสอนง่ายเลยล่ะเห็นครูบาอาจารย์ทำงานแล้วดื้อดึงไม่ได้เลยดูแม่ชีที่เขาเดินไปจะสวดมนต์ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาเลยตาตาตาเห็นไหมนะทุกคนก็จะมาใช้พื้นที่ที่คุณแม่จัดเป็นที่สวดมนต์ติดตามไปเลยค่ะแม่ชีทั้งหมดประชุมกันวันนี้แล้วพวกเราเห็นถึงศักยภาพของนักบวชผู้หญิงนะคะตัดหญ้าไอ้บวยที่ทำโรตีบอกหนูต้องทำทุกอย่างเลยหรือเปล่าบอกใช่ต้องทำทุกอย่างเราต้องพึ่งตัวเองได้วันหนึ่งเราไม่มีใครเลยที่ตรงนี้จะได้รู้ว่ามันมาจากเหงื่อหรือจากน้ำตาของพวกเธอนั่นแหละที่ออกมาเป็นเหงื่อแล้วเป็นน้ำมนต์นะคะเขาเตรียมตัวแล้วค่ะมองไปนะคะคุณแม่ก็ให้เห็นว่าผู้หญิงที่เดินมาจะสวดมนต์อันนี้ให้เห็นน้ำที่ไหลลงมาแล้วไหลลงเนี่ยค่ะเข้าไปที่เส้นทางชีวิตเนี่ยค่ะไปที่ไหนก็ยังเห็นอย่างนี้อยู่เพราะตอนนี้น้ำอันนี้ค่ะจะต้องลอดใต้อันนี้เป็นการวางแผนแล้วเข้าไปสู่ต้นไม้ที่เราเห็นทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้
ต้นไม้ที่มีตุ้มที่ฝังดินอยู่ในระดับของน้ำที่เราขุดเนี่ยนะคะไม่ต้องมีการวางระบบน้ำหยดเลยแต่ว่ามันเป็นน้ำที่อยู่ที่สายใหญ่ของชีวิตอันนี้เป็นวิธีการที่เราตั้งใจพวกเดินมาก็เดินมาคราวนี้คุณแม่จะพาเดินวันนี้คุณแม่อยากให้ท่านลองดูและสังเกตหน่อยว่าท่านเห็นอะไรตอนแรกเลยเราอาจจะเห็นว่ามีต้นไม้กลมๆอยู่ทางขึ้นองค์ดำนะคะเรามองอนาคตสำหรับคนแก่ที่มีรถมาจอดตรงนี้แล้วก็มีร่มเงาของต้นไม้ที่เรียกว่าต้นปาล์มอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีที่สำหรับให้คนแก่ได้พักนี่แนะนำนะคะนี่ไม่ชีตัดนะที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ชีตัดนะไม่ชีบวยเนี่ยดูเนี่ยค่ะไม่ใช่เหยี่ยวไฟตัดนะเนี่ยคุณแม่บอกเธอตัดก่อนเธอตัดแล้วคุณแม่ก็จะวางแลนด์สเคปตรงเนี้ยที่มันจะเอาหินลงได้ถูกแล้วก็มาดูหินก้อนนี้ค่ะนี่ ใช่บิดกันเลยอ่ะมาเลยลูกจ้ะยินดีต้อนรับสู่การทำวัดเย็นนะคะจ้ะเนี่ยค่ะมีอาสนะมาสำหรับการปูนะคะก็เดี๋ยวเราจะเห็นก้อนหินก้อนนี้คุณแม่ช่วยเขาเพราะว่าเจ้าของตายเมื่อ4เดือนที่แล้วพ่อของเขาซึ่งมาส่งหินให้เราก็ยกสิ่งที่ลูกทำเนี่ยนะคะภรรยาเขาคือคนที่ตายแล้วก็พ่อก็ต้องเรียกพ่อสามีใช่ไหมคะก็ยกมาวันนี้ค่ะคุณแม่คิดว่าก้อนนี้มันมีลักษณะของความลงตัวหลายคนเห็นก็บอกเออมันใช่เลยอ่ะมันควรจะวางตรงนี้เลยล่ะไม่ใช่เพื่อที่จะให้คุณแม่นั่งแต่เวลาที่คุณแม่มองสายตาไปคุณแม่จะเห็นเทือกเขาเห็นคณะแม่ชีสวดมนต์ตถาตามาตรงนี้ยายอยากให้ทุกคนดูว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยถ้าคนแก่มานั่งตรงนี้ลงไปนั่งสวดมนต์อย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งได้เห็นไหมลูกเห็นไหมลูกว่าการที่เรานึกถึงผู้อื่นเรานึกถึงคนที่มีชีวิตก่อนเราก็เรียกว่าบรรพบุรุษก็ได้นะคุณแม่ก็เตรียมไว้ให้สำหรับผู้สูงวัย3ที่นั่งเลยนะคะอยากให้แม่เลืองมาสวดมนต์ถ้ามาที่หุบเขานะคะก็มานั่งเนี่ยค่ะบรรดาญาติของเราที่แก่ๆทั้งหลายก็นั่งได้ก็จะมองเห็นองค์ดำชัดเจนมองเห็นภูเขายิ่งตรงนี้ยิ่งเห็นชัดแล้วเวลาที่เรามองเนี่ยเราเดินตรงไปเนี่ยจะไม่มีอะไรปิดกั้นเราเลยนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรกันเดี๋ยวคุณแม่ขอขึ้นไปที่ข้างบนเพื่อให้เราเห็นทั้งหมดก่อนก็ทุกทีเราจะเห็นอันนี้แหละค่ะถูกวางแต่วันนี้เราขยายปีกออกไปแล้วแล้วเราก็มีธรรมาสใช่ไหมธรรมาสหินก้อนที่1 2 3 4และ5เวลาที่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยบางทีเข็นรถมานะคะก็พักได้พักมาเป็นระยะทีนี้วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะเอาพวกเราเข้ารายการนิดหนึ่งค่ะมองดูคุณแม่ก็ขยายพอเราเริ่มมีอ๋อมาอีกแล้วตถาตานี่ดูตรงนี้ลูกนี่ไงใครตัดหญ้าจ๊ะโอ้ตัดเร็วนะเนี่ยไหนลองทำท่าตัดให้ดูสิทำท่าตัดให้ดูจ้ะก็นี่ไงฮะราบเรียบเลยเดี๋ยวรออีกสักสองคนกำลังเดินมานะอ้อยจ้ะวันนี้จะสวดมนต์บทอะไรคะเอาเก็บแล้วพอบอกตัดให้ดูมันไม่โชว์เลยอะก็เห็นต้นบาบาบตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องเอาหินมามองขึ้นมาแล้วก็เหมือนเราเป็น
ภูเขาหินก็จะมองเห็นองค์ท่านอยู่บนภูเขาถ้ามองไปตรงนี้เราก็จะเห็นความเป็นก้อนหินพวกเราเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเมื่อเช้านี้คุณแม่พูดถึงเรื่องผู้ที่ไม่ทำศาสนาเสื่อมก็มี4ประการประการที่1ก็คือเราต้องรู้จักที่จะฟังพระสัทธรรมที่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสสอนพวกเราเราต้องเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายไม่งมงายไม่มีความถือตัวนะคะและเป็นผู้ที่ไม่สะสมใช่ไหมไม่สะสมต้องรู้จักละและรู้จักการส่งต่อการส่งต่อสิ่งที่เราไม่ได้คิดเองถ้าเรามองดูคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะลูกที่เราทำไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ที่จะทำพระสัทธรรมไม่ให้เสื่อมเราทำได้ในทุกข้อเลยถูกต้องไหมผู้ที่จะทำพระสัทธรรมเสื่อมมีอยู่4ประการถามว่าพวกเธอฟังคำสอนของผู้อื่นไหมไม่เธอฟังคำสอนของพระตถาคตเธอสาธยายในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ดื้อดึงไม่งมงายอันนั้นไม่ใช่เสียงเราใช่ไหมอ๋อเป็นเสียงงานแฟร์เขาใช่ไหมงานอะไรนะฮะเหรอเขามีร้านอาหารอ๋อจ้ะก็เขาก็มีของเขาทุกปีเนาะก็ให้ถือว่าอย่างนี้แล้วกันการที่พวกเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่ใช่เป็นคนเชื่อง่ายคุณแม่อธิบายแล้วว่าเมื่อเราฟังคำสอนของตถาคตเราได้เอาสิ่งนั้นมาใคร่ควรพิจารณาด้วยความไม่ประมาทดำรงตนนะคะอยู่ในคำสอนนั้นคือเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ไม่มีความคับแคบนะคะส่งต่อสิ่งนั้นออกไปโดยที่ไม่บิดเบือนก็คือไม่เป็นผู้นำที่ทำให้เกิดการส่งต่อที่มันบิดเบือนคือไม่เสื่อมที่เราไม่ประมาทเราก็ส่งสิ่งนั้นน่ะต่อไปด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไม่สะสมคุณแม่ถามเธอว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์สอนพวกเธอเช่นนั้นหรือไม่ถ้าเธอสะสมเธอก็ผิดล่ะการที่พวกเรามาที่นี่มาสวดมนต์กันต่อหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วก็ได้เห็นการทำงานในทุกๆวันทุกๆ24ชั่วโมงมันจะมีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณแม่ก็ขอบคุณพวกเราซึ่งวันนี้ถ้าฟังการประชุมตอนภาคบ่ายทุกคนก็รู้ว่าเราต้องทำงานอย่างมีปัญญามากขอบใจที่เธอใช้ปัญญาในการที่จะอยู่กันอย่างไม่คุกครีกับราคะโทสะโมหะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพารายการของเราออกไปดูสิ่งที่มันมีความก้าวหน้าเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมเด็กๆที่เขาทำหมู่บ้านปะปากระยอหน่อยเห็นว่ากำลังสับไม้ไผ่เป็นพื้นนะคะก็ขออนุญาตลุกไปก่อนนะจ๊ะก็จะฟังเสียงสวดมนต์ไก่ๆนะลูกพระธรรมคุ้มครองลูกจ้ะจ้ะก็เป็นโอกาสนะคะที่ได้เห็นพาเดินนี่เลยนี่มันใหญ่มากนะพี่ตีนตอนที่ยกอะต้องใช้รถยาวเคนยกเข้ามาเลยนะเนี่ยใหญ่ตอนที่ไปชี้ช่วยเขาอันนี้ชี้ช่วยค่ะไม่ใช่ชี้ซื้อชี้ช่วยเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าของตายหลับไปเฉยๆเลยเนี่ย
เนี่ยเขาก็มีไอ้เนี่ยคุณแม่ก็คิดว่ามันก็เหมาะกับเราคือเราเนี่ยมีเสถียรหนึ่งแล้วเราเคยซื้อหินมาแล้วก็นั่งเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามองไปทางนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยคุณแม่ก็นั่งทางนี้อ่ะแล้วพี่ติ๋งก็ลองดูซิวันนี้มีคนอ่ะพี่ติ๋งนั่งตรงนู้นดูซิมีคนถามมาบ้างไหมมีคนเราคุยกันก่อนนี่ไงเพื่อใครมาก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยสวดมนต์ก็สวดไปมีไหมจ๊ะมีค่ะเขาให้คุณแม่ทานน้ำเหรอเห็นวิวเขาเลยไหมจ้ะมาแล้วนะคะพยาบาลพิเศษเดี๋ยวเราตอบก่อนเนี่ยดูสิหนูมองเห็นไหมเนี่ยสวยงามเชียวองดำอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนั่งเหมาะเลยพี่ติ๋งอุ่นด้วยพอหินมันร้อนมันอุ่นโอ้ดูเสียงคุณแม่ดูท่าทางจะต้องหยุดกินน้ำแข็งแล้วเอาไม่มีเอาง่ายเลยแล้วรถอยู่ไหนด่ะตะลึงกับวิวเจ้าค่ะสวยสวยเนาะยามสุดเนี่ยดูให้เขาว่าเราจะได้สิ่งที่มันเหมาะแล้วมาว่าอันนี้คุณแม่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อเลยก็ไปดูไปธุระแวะพอรู้ว่าเขาตาย4เดือนมันก็เศร้านะพ่อเขาอ่ะก็แค่ไปชี้สิ่งที่จะใช้เหมาะที่ฉันดูเมื่อเช้านี้ค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ค่ะคุณแม่เห็นใบโพสกลสะบัดเหมือนเสียงระฆังขณะที่เสียงสวดมนต์ก็ดำเนินต่อไปนะคะงดงามมากเรานอบน้อมพระรัตนตรัยอยู่เสียงก้าวของเรานะคะก็เป็นอะไรที่ท่านก็เห็นแหละวิถีชีวิตที่เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตที่เราอยู่กับธรรมชาตินั่งก้อนหินสวดมนต์อยู่หน้าพระพุทธเจียนตีองค์ดำนารันทาขออนุญาตที่จะเดินทางเพื่อตรวจงานแล้วก็ใช้การไปจบลงที่ตรงหมู่บ้านปะปากยอนะคะเชิญนั่งเลยค่ะตถาตาขึ้นไหมอ่ะไม่งั้นจะไกลนะแล้วเดี๋ยวปุ๋มเดินไปดักทางโน้นนะจ๊ะจ้ะมาตอนนี้กล้องก็เกาะคุณแม่เลยค่ะว่าคุณแม่ชอบมากเลยมันสงบคุณแม่คิดว่าที่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยอยู่กันแล้วมีอิสระภาพพี่ติ๋งนั่งดีป่ะดีค่ะโอเคนะเต็มก้นเลยเต็มก้นคือคุณแม่มองว่ามันสงบแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่เราก็มีกายวิเวกได้นะคะก็มี3วิเวกนะคะกายวิเวกมีจิตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกบางทีเราอยู่ในที่ที่วิเวกไม่ได้ในกายวิเวกแต่จิตเราวิเวกได้คือสงัดจากการเข้าไปกำหนัดเพลิดเพลินในราคะโอ้เดี๋ยวจออยู่ตรงนี้เนี่ยมองไปตถาตามองไปโอ้โหเห็นมากเนี่ยอันนี้แหละพี่ติ๋งถ่ายรูปให้หน่อยสวยงามมาก
ือถ้าเราวางแผนว่าคนมาแล้วสามารถที่จะเข้ามาสวดมนต์ได้เดี๋ยวอีกหน่อยที่ตรงเนี้ยค่ะคนก็จะมาสวดมนต์เย็นด้วยก็สามารถที่จะเห็นนะขาวดำ black and white คุณแม่เอาสีกระจกทิ้งไว้ก้อนหนึ่งเดี๋ยวดูว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ก็โอเคนะเมื่อเช้านี้อยากให้ยาวเคนเข้าไปทำงานเร็วก็เลยจับวางไว้ก่อนไปเลยค่ะเพราะว่าพื้นปูสีแกรนิตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ขาวไปคงจะดีนะเนี่ยค่ะเราก็ขับรถนี่ไงน้ำเนี่ยมันก็ไหลไปเราตรงไปเลยจอยนิดหน่อยนะติดใจแม่ต้องขาอันสุดท้ายอะไรนะเจ้าคะวิเวกกายวิเวกกายวิเวกกายวิเวกคือกายเนี่ยออกจากความคุกครีสงัดนะคะบางทีคนเขาก็กายวิเวกไม่ได้เขาก็ยังมีจิตวิเวกคือเจตเนี่ยจิตเนี่ยถูกฝึกมาอย่างดีที่จะไม่เผลอเพลินในราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาก็เรียกว่าจิตวิเวกคือละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้อุปธิวิเวกคือถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันอันนี้แหละอุปธิวิเวกนะคะเอาละอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าใครมาทางฝั่งนี้ก็จะเลือกนั่งได้นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะหยุดแล้วพาเดินจอดกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกพี่ติ่งจำอันนี้ว่าเดี๋ยวคุณแม่ค่อยๆ อธิบายให้เอาละทีนี้พอเขาเริ่มที่จะมีน้ำขึ้นมาที่บ่อนี้มากขึ้นคุณแม่ก็เตรียมว่าบางทีพวกเราอาจจะต้องการกายวิเวกก็นี่เลยค่ะนั่งและหันหน้าเข้าไปที่น้ำทางด้านนี้ก็จะเป็นเต็นท์นะคะเดี๋ยวให้จอยไปเปิดไฟที่ศาลาให้เห็นเลยเนี่ยเราก็นั่งแล้วก็สามารถภาวนาไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีแพรไว้สำหรับเวลาที่จะลงไปทำกิจในน้ำนี้อีกสักตกอีกสัก 2-3 ครั้งน้ำมันเคยท่วมเกาะนั้นเลยนะบริเวณนี้ก็เป็นเหมือนเราก็กำลังอยู่ในอีกมุมหนึ่งของหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ทำไมคุณแม่พาดูสถานที่เพราะวันนี้ในที่ประชุมตอนบ่ายนะคะพี่จิ๋งได้เห็นว่าเรามีคณะทำงานที่เข้ามาก็คือพี่ออสกับ อดีตพุทธสาวิกาของเรานะคะซึ่งก็เคยมาอยู่กับเราในช่วงของโควิด-19ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียนตั้งแต่การเพาะถั่วงอกเพราะยังไม่มีอาหารกินเลยเขาเนี่ยเล่าให้ในที่ประชุมฟังว่าเขาได้แค่เพาะไว้ยังไม่ทันได้กินเลยแล้วช่วงนั้นมันก็เริ่มมีการล็อกดาวน์ค่ะก็สามีก็มาเยี่ยมเยียนก็เห็นการทำงานของพวกเราแล้ววันนี้สามีก็เอาเนี่ยขนลุกค่ะเห็นหินสวยงามมากใช่ค่ะอันนี้เป็นหินที่เราเตรียมไว้เพื่อให้เด็กๆรู้จักการเดินและเห็นเฟรมของชีวิตนะคะอันนี้ยกเสร็จเมื่อเช้านี้เองเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเวลาอยู่ที่นี่เห็นน้ำตกนะคะเห็นการเคลื่อนไหวของน้ำเห็นการทำงานที่มีความแข็งแรงของหินขณะที่น้ำไหลไปนะคะเราลองเดินเข้าไปเราก็จะเห็นเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพูดถึงมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นะเมื่อกี้นี้ค้างอยู่พี่ติงบอกว่าเห็นแล้วขนลุกก็เลยพามาดูสักหน่อยเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็นั่งได้จริงๆเด็กๆนั่งคุยกันได้พี่ติงอ่ะเด็กตัวเล็กนั่งตรงนี้เด็กตัวโตนั่งตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จัดเพื่อให้เด็กๆเนี่ยนั่งคุยในขณะที่น้ำเนี่ยค่ะไหลผ่านก็เหมือนอย่างนี้เลยแล้วอีกคนนึงก็นั่งประมาณคือแบบมันเหมือนเก้าอี้รับแขกตัวเล็กๆของเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะอยู่กับน้ำก็ไหลล้นไปเลยแล้วลงน้ำนี่คือน้ำที่อยู่ใน
สายใยแห่งชีวิตบางคนก็จะมีเฟรมถ่ายรูปไม่เชื่อพี่ติ่งพี่ติ่งไปโผล่เฟรมโน้นตาทาตามาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคุณยายพี่ติ่งโผล่มาว้าวโผล่มาตรงนี้ทำท่าโผล่เห็นไหมนี่ไงยายจัดสวนให้เด็กๆเห็นไหมเก๋เชียวเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยค่ะคือการทำให้เห็นให้เห็นภาพว่าบางทีมันมีกรอบอะไรบางอย่างที่มันงดงามโดยธรรมชาติและพอเด็กๆเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยตรงเนี้ยปลอดภัยเขาก็จะรู้สึกสนุกเวลาเข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาก็ได้แอดเวนเจอร์เขาได้สนุกนะคะแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าความสนุกอย่างเนี้ยมันก็แค่เพียงเอาธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบพี่ติ่งเพิ่งมาเห็นก็แบบโอ้เห็นไหมฮะเมื่อเช้ายังไม่เห็นเลยอันนี้ทำตอนหลังจากยกก้อนหินสีดำเสร็จก็เป็นอีกหนึ่งคราวนี้เราลองเดินต่อเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าอ้าวละคราวนี้ก็เดินผ่านตรงนี้ก็แค่ใส่กวดน้ำนะคะวันนี้มอเตอร์สปอร์ตมาคุณออสมายังบอกโหคุณแม่เสกอะไรโอ้ไม่ต้องเสกทำงานหนักอันนี้เขาเริ่มเอาลงอันนี้เอาลงวันนี้ให้เห็นว่านี่คือธรรมชาติของน้ำให้ดูเลยว่าน้ำไหลด้วยโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มของเรานะคะน้ำไหลกลางวันเนี่ยจะปล่อยให้ไหลไปเลยค่ะและนี่ลง3ก้อนนี้เพิ่งเอาลงมาสลับแดงแล้วก็มองเห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้มองเห็นการแสดงความเป็นอนิจจังการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายืนอยู่ที่ริมน้ำแล้วเห็นน้ำมันไหลไปการเวลามันไหลไปไม่มีย้อนกลับเลยสวยงามละสิก็บอกว่าหินสวยงามมากวางหินสวยงามมากทุกคนเลยเจ้าค่ะไม่รับไปจัดสวนให้ใครนะจ๊ะ เป็นอะไรที่แบบสวยงามพอผ่านตรงนี้นะคะทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือเส้นทางที่เขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้ทำโดยธรรมชาติถ้าเราอยากรู้ว่าน้ำไหลจากไหนไปไหนรุ่นตถาตาอาจจะเคยได้ยินยายถามว่าน้ำไหลจากไหนไปไหนเด็กบ้านสายสัมพันธ์รุ่นตถาตาจากที่สูงไหลไปสู่ที่ต่ำคนแก่อย่างเราก็บอกยายไม่เชื่อหรอกที่เธอคิดน่ะเธอต้องทำแล้วเขาก็เอาสายน้ำน่ะขึ้นไปวางบนก้อนหินสูงแล้วพอน้ำมันไหลมาอย่างนี้เราก็บอกว่าเอาละเธอจัดสวนตามที่มันเป็นสายน้ำอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะและเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาก้อนหินวางเห็นไหมคะเขาวางไล่ไป1 2เดี๋ยววางตรงนี้อีกหน่อยตรงนี้ก็เป็นสายน้ำจริงๆเราไม่ต้องใช้ปูนด้วยเด็กก็เล่นลงมาเลยจากตรงที่นั่งแล้วก็ไหลลงมาส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราคงต้องรออีกเฟสนึงเพราะตรงนี้จะเป็นเรือนไอโซบอลที่2ขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็นะคะอยากให้ทุกคนได้ชื่นใจเดี๋ยวคุณแม่จะหาทางเดินทางนี้ลึกทางนี้ลึกมานี้ ซนอีกแล้วทุกคนก็จะบอกว่าคุณแม่สามารถพี่ติ่งเราน่าจะมีรองเท้าลุยป่ากันแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเดินมานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขากำลังเนี่ยทำพื้นพามาเยี่ยมเลยทีเดียววันนี้บังทำงานเย็นเลยเนาะเพื่อที่จะให้เสร็จเลยตกลงยาวพี่ยาวให้อีก3วันเหรอรถน่ะสมชายโอ้ขอบคุณมากเลยจ้ะเป็นไงบังหวังเราได้เรียนรู้กับเขาแล้วสิเราเคยทำไหมเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยเคยครับทำไม่ยากเนาะไม่ยากครับตะปูตีเฉยฮะเอาตะปูตีไงอ่ะแล้วก็ตีลงพงที่เราสร้างไว้แล้วก็ไม้ขนาบเหรอครับเป็นแผ่นหน้ากว้างอยู่ดูเด็กๆปะกยอเขาทำสิดีจังเลยขอเพิ่มอีกห้องนึงได้ปะก็มันมีสองหลังสี่ห้องได้จะเพิ่มตรงไหนคุณแม่ไปดูก่อนไม่ก็จะให้ครอบครัวของพ่อเอ๋กับแม่ปุ๋มเขาจะได้ดูแลเด็กๆปะปากระยอเป็นครอบครัวเลยหรือว่ามันอยู่ได้ตรงนั้นได้เลยใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นเทอร์เรสตรงนั้นมันมีอีกหลังหนึ่งคุณแม่อ๋อโอเคมันมีอยู่สองหลังคู่
แต่ว่าขึ้นโค้งไว้หลังหนึ่งแล้วเด็กสี่แล้วไงเด็กสี่ก็อยู่หลังเดียวถ้าห้องเราสองคนอยู่ได้ก็จะหลังเดียวโอเคนั่นเดี๋ยวคุณแม่ไปดูนะเดี๋ยวคนรู้ความลับเราหมดเราพูดกันแบบอยู่ในรายการอยู่ในรายการเลยเนี่ยค่ะดูเด็กๆเขาทำสิคะหนึ่งเขาทำงานกลางคืนกันแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยพี่ติ่งเห็นไหมเด็กๆของเราสร้างบ้านเองอย่างนี้ใช่เลยนะเนี่ยลืมไปเลยอ้าวแล้วนั้นหินมันแตกหรือไงอะจ๊ะเปล่าใช่ไหมตอนขนมามันแตกครับอันนี้ชาวบ้านเพิ่งเอามาให้เหรอสมชายนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะอวดชาวบ้านอีกอันหนึ่งตถาตามาดูนี่เลยอันนี้ตับเราเท่าไหร่สมชายตับละ3บาท50มาส่งด้วยก็4บาทเนี่ยพี่ติ่งถือพี่ติ่งถือเนี่ยค่ะ4บาท4บาทถ้าเราซื้อไม่ได้ซื้อจากชาวบ้านกี่ตังค์น่าจะ6ถึง7บาทโอ้เขาขายเราเนี่ย3บาท50แล้วมาส่งด้วยขออีก50ตังค์อุ๊ยเราให้เลยเนี่ยค่ะเราสั่งมาวันนี้เราได้มาเกือบ 2,000 ตับแล้วที่จะมาบุมุงเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีอดตายนี่ชาวบ้านจริงๆเลยชาวบ้านที่เขาทำเนี่ยอันนี้ที่เราไปเยี่ยมพี่กรกฎอารมณ์ดีนะโอเคเลยนะก็สั่งมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของเรามาได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับทักหน่อยลูกพ่อเอ๋ไหนไหนไหนนี่เหรอจ๊ะโอ้โหดูสินี่ดูทักพี่ติ๋งยังเด็กๆพาวมาเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้จะกลายเป็นข้างฝาก็ได้เป็นพื้นก็ได้ครับและอันนี้ปูบางอย่างคะยังยังยังครับอันนี้เราเริ่มทำได้กองนั่นแล้วนะครับอันนี้ฝีมือเด็กๆทั้งหมดเลยโอ้โหแฮปเด็กๆวางมือมาเซฮัลโหลกันก่อนมาทางนี้มาทางนี้ลูกยืนอยู่ตรงนั้นแหละยายเดินไปมาพี่ติ่งเพราะเราต้องไปมาๆๆนับถือนับถือเลยครับมือพ่อก็ยังไม่ยอมหยุดกันเหรอนี่ไงมาๆลูกก็มาๆไหนให้ยายดูมือซิเจ็บมากมั้ยอ่ะเจ็บมั้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงพี่ติ่งพาสเตอร์เนี่ยพ่อเขาลงมาใช่มั้ยครอบครัวเขาลงมาคนนี้แหละที่บอกว่าหนูสร้างเองผู้หญิงสร้างบ้านมาสิมามาบอกความรู้สึกหน่อยว่านอนสอนง่ายลูกชื่อตอนว่านอนสอนง่ายอ่ะหนูก่อนรู้สึกยังไงสร้างบ้านได้เองนั่นเนี่ยพื้นเนี่ยทำทั้งหมดเลยเนี่ยรู้สึกไงมีความสุขแล้วพ่อมาสอนให้มีความสุขไหมอ่ะมีอยู่บ้านทำเองไหมเนี่ยเปล่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยู่บ้านไม่ได้ทำเองเห็นไหมเพราะพ่อทำไงพ่อแม่ทำไงแต่พอมาอยู่ที่นี่ยายไม่ทำให้ทำเองเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้นำถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นผู้นำต้องให้ลูกทำเองอารู้สึกไงคะภูมิใจในฝีมือตัวเองฮะภูมิใจในฝีมือตัวเองภูมิใจในฝีมือตัวเองอย่างนี้ได้มรดกทำงานแล้วสนุกค่ะทำงานแล้วสนุกค่ะนี่ปิดเทอมปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วเนาะเจ้าค่ะคนนี้รู้สึกไงเจ้าคะรู้สึกมีความสุขค่ะจ้ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาอยู่ด้วยISB มาพบว่านอนสดกลุ่ม ISB กลับแล้วคิดถึงเขาไหมอ่ะคิดถึงมากค่ะอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านหนูด้วยโอเควันที่หนูขึ้นบ้านใหม่อาจจะมีเด็กบางคนมาดีใจไหมหนูชวนเขาหรือเปล่าคะชวนค่ะอยากให้มาดูด้วยมาดูแล้วเขาตอบว่าไงอ่ะบอกว่าเขาจะมานอนด้วยเขาจะมานอนด้วยเห็นไหมคะมิตรภาพเมื่อวันพี่ติ่งเข้ามากันเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมเสาร์มานอนเนาะแล้วขึ้นไปดูป่าเปียกด้วยใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมคะเขาเป็นคนทำป่าเปียกเขาพาเพื่อนขึ้นไปทำเรื่อง climate changeแล้วพอก่อนจะกลับวันอาทิตย์เพื่อนมาช่วยเขาสร้างบ้านมิตรภาพการว่านอนสอนง่ายมันมาจากการทำอะไรด้วยกันคุณแม่มองว่าการทำให้พระสัทธรรมไม่เสื่อมเนี่ยมันต้องเป็น peace in action ด้วยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆพี่ติ่งในฐานะของคนที่ให้การสนับสนุนพี่ติ่ง
ฟังอย่างนี้แล้วพี่ติ่งยังไงเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องส่องตะเกียงเองนะคุณแม่ส่องตะเกียงให้ก็รู้ว่าเด็กจะต้องเติบโตมาแล้วก็คุ้มสิ่งที่ทุนให้ไปเจ้าค่ะใช่ไหมเนี่ยหนูเห็นไหมว่าหนูคือความชื่นใจของพวกเราทุกคนความว่านอนสอนง่ายของหนูเนี่ยมันทำให้เรากลับไปยกย่องพ่อแม่หนูด้วยนะว่าพ่อแม่หนูเนี่ยเลี้ยงหนูมาบริสุทธิ์มากเลยถึงแม้ว่าเขาจะสปอยเธอนะแต่พอมาเจอคุณยายไม่สปอยมีคุณพรดีบอกนะคะเห็นการทำงานคุณแม่แล้วได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราตั้งใจทำด้วยความตั้งใจมั่นเพื่อให้ผู้อื่นแล้วแม้จะยากเพียงไรเราก็ทำได้เจ้าค่ะทำได้ค่ะคุณแม่อยากจะขอบคุณนะคะแม้กระทั่งที่เรายืนอยู่เนี่ยคือที่พักของคณะแม่ชีนะคะหลังที่สองพี่ติ่งเนี่ยค่ะทำหลังที่หนึ่งนะคะป้าตุ๊กพี่ติ่งแล้วก็คุณกุ้งนะคะที่ช่วยคุณแม่มากพอหลังที่สองพอจะขึ้นเนี่ยคุณแม่เห็นข้างล่างเนี่ยมันโล่งแล้วมันเป็นที่ทำกิจกรรมได้ขออนุญาตพี่ติ่งคุณแม่ให้คนเนี่ยนอนหนึ่งสองแล้วทำเชื่อมมาสามข้างล่างโล่งเป็นกิจกรรมค่ะเพราะเราต้องการที่จะเก็บบรรยากาศของครอบครัวไว้แล้วจากนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไป SCG เราก็จะได้นวัตธรรมของเขาออกมาทำไมเราถึงคิดว่าการมีสังคมมันมีเขาเรียกถ้าเป็นพวกเราเรียกว่าสโมสรใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นชั่วโมงทำงานเด็กที่ได้ทุนที่โรงเรียนเนี่ยจากนี้ไปครูฟ้าจะเอาเด็กๆกลุ่มประปากยอที่อยู่ที่โรงเรียนมาทำงานที่นี่2ชั่วโมงต่อวันหนูไปบอกเพื่อนเลยนะมาตั้งแต่ช่วยเราสร้างบ้านทำทาราฟาร์มใช่ไหมปุ๋มใช่ค่ะของเราเนี่ยจะกี่ทุนเด็กต้องแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังว่าเราจะทำทาราฟาร์มเนี่ยให้หนูมีส่วนในการเป็นผู้ที่เริ่มต้นกับเราอย่างไรหนูไม่ใช่มนุษย์ใช้แรงงานฟังยายหนูเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายหนูมีสติปัญญาเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนกับเธอก็กำลังเจียหัวใจของเธอยายเสียดายที่มันมืดยายถึงต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้พี่ติ่งกับยายพรุ่งนี้จะไปดูนวัตกรรมใหม่ของ SCG เขาเชิญเราพรุ่งนี้รายการของเราจะเช้าหน่อยนะคะเราจะแอดเวนเจอร์ตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ไปสระบุรีกันค่ะเพราะเราเป็นแขกของ SCG งานสยามวิจัยซึ่งเราจะเอานวัตกรรมของเขามาใช้ที่นี่ที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราเอาตั้งแต่1เด็กชนเผ่ามาสร้างหมู่บ้านปะปากยอความทันสมัยของสยามวิจัยพวกนี้ใช่ไหมคะที่เราจะบอกเลยเราอยากได้ห้องน้ำเป็นก้อนหินเราก็ใส่ก้อนหินเข้าไปในปรินเตอร์เลยลูกแล้วมันก็ปรินออกมาแล้วมันก็ปื๊ด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 ออกมาเป็นปูนเลยงงไหมงงไหมยายก็ยังงงอยู่เลยอันนี้ก็เล่าไปยังไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำรายการกันที่นั่นเราจะได้รู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ทำให้พระสัทธรรมไม่เสื่อมเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำงานตามตถาคตคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่สำคัญคือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่มีเลือกชนชั้นวรรณะเพศและวัยพึ่งพาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันค่ำแล้วเนาะเลยมองไม่เห็นเลยหรือจะแอบไปจบตรงนั้นหน่อยสมชายบอกออกไปได้เหรอสว่างเนาะนั้นตามคุณแม่มาอ่ะเธอพาคุณยายเข้าหมู่บ้านเธอสิมาเดี๋ยวไปจบตรงนั้นไปจบตรงนั้นดูสิเห็นไหมคะหลานๆเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยคุณตีมาทำเรื่องบันไดแล้วใช่ไหมสมชายก็อุทัยมาคราวนี้ก็ทำเลยเนาะเราเจาะประตูแล้วก็ขึ้นอันนี้ตรงนี้จะทำเป็นที่เป็นสโมสรนะลูกเนาะเอามาโอ้ยเก๋อะบ้านใครอะโอ้ยนี่หมู่บ้านปะปากะยอเขาอยู่ด้วยกันค่ะนะนี่มีห้องน้ำก็สะดวกเลยลูก
ก่อนที่จะผ่านไปหมู่บ้านเธอขอตรวจงานก่อนสมชายอันนี้ปูนที่ทำอันเนี้ยไม่ร่อนใช่ไหมสมชายแน่ใจนะอันนี้เหยียบได้ยังพี่ติงพี่ติงกลับมาดูโก้ขึ้นไหมฮะอันนี้ของที่คุณแม่ใช้มาตั้งแต่ซื้อมันเป็นหินโบราณนะเนี่ยเป็นหินโบราณคุณแม่สร้างเสถียรหนึ่งและหินเนี้ยเหลืออยู่ฝากที่บุญถาวรไว้บุญถาวรบอกว่ากำลังจะใช้โกดังก็ยกมาเป็น2คอนเทนเนอร์เอามาใช้พอดีเลยมีคนบอกว่าโอ้โหรวยเอาหินอย่างนี้มาปลูกเปล่าฟรีเด็กๆเราก็จะโก้มากเลยแต่สมชายต้องใช้วัสดุที่ไม่ร่อนนะคุณแม่ไม่รู้นะไม่อันนี้ค่ะก็จะกลายเป็นเด็กๆซักผ้าเสร็จแล้วราดน้ำไปมันก็จะไม่ติดเท้าเลยลูกนี่ก็นะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทำกันทุกเรื่องเอาละเดี๋ยวเขาจะหาวิธีการอบผ้าให้มาจบตรงนี้เธอเนี่ยเก๋นะห้องน้ำเธอยังมีต้นบาวบาบที่แบบนี่ยายจะมานี่ต้นเนี้ยแพงนะหลายตังค์นะเนี่ยยกมาให้ตรงเนี้ยเพื่อแบบให้เด็กๆรู้จักรักต้นไม้นะลูกอย่าปล่อยให้แห้งนะออกจากห้องน้ำเรายังต้องการน้ำเลยนึกถึงนะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆสโมสรงั้นเราชะเง้อมองทางด้านนี้เนี่ยค่ะเขากำลังปูกันอยู่โอ้เสร็จเยอะแล้วนี่เสร็จเยอะแล้วอันนี้จะอยู่ตรงนี้ไหมหรือเราขยับได้เดี๋ยวเราขยับได้ครับอันนี้เป็นตัวคอนโทรลโซลาร์เซลล์อ๋ออันนี้คือหลังคามันจะเป็นหลังคาแฝดครับคุณแม่เดี๋ยวมันจะมีฝั่งโน้นอีกหนึ่งหลังคาครับอ๋อไอ้ที่ต่อกันเนี่ยอันนี้เป็นเทเลสเป็นเทเลสใช่ครับอ๋อถ้าอันนี้ก็ย้ายได้นะลูกถ้าคุณแม่อยากจะนะครับมันก็ยังได้ตรงนี้อีกตรงนี้ก็กลายเป็นเหมือนเทเลสแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งห้องตรงนี้ก็สี่ห้องครับต่อทางนู้นดีไหมตรงนี้มันจะได้ดูโล่งๆ ดีไหมมานี่เลยค่ะโอ้โหเร็วเนาะเร็วเนาะนั่นหมายความว่าอีก2วันก็เสร็จแล้วสิเนี่ยใช่ไหมอ๋อนี่ไงเพราะเรามีหมู่บ้านที่ผ่าไม้คืนนี้พรุ่งนี้จะเริ่มมุงหลังนี้ครับอันนี้เป็น2หลังหลังคาแบบนี้เลยใช่ครับเป็น2ห้องครับนี่ไงคะหลังคาของปะปากยอเห็นไหมคะอันนี้มาเท่ากับ2ห้องแล้วเดี๋ยวจะมีตรงนี้มันจะเป็นเหมือนหลังคาแฝดนะครับในตรงนี้จะเป็นอีก2ห้องครับผมเนี่ยสมชายต่อได้เลยนะ คุณแม่ว่าทางด้านนี้เนี่ยไงนี่ไงเพราะตรงนี้เฮลิโคเดียที่คุณแม่นี่ไงต่อนี่เลยก็ต่อนี่เลยไงนี่ไงหมู่บ้านปาปากยอมาจบตรงนี้เลยลูกเด็กๆเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมลูกบ้านหนูอ่ะจะเป็นลักษณะไม่ติดเหมือนเลยนี่พี่ติ๋งคะขอจบที่ชมจันทร์ค่ะดูดอกเธอสิคะเด็กๆมาหายายลูกมาจบตรงนี้ลูกมาลูกดูสมชายคุณแม่ว่าเดี๋ยวต่อมาทางเนี้ยอีกสักหน่อยก็เขาก็ได้จะเป็นพ่อเอ๋แม่ปุ๋มอันปันแล้วก็เนี่ยเด็กๆถ้าเผื่อเขามีเพื่อนเขาก็จะมีห้องให้เพื่อนเขาอยู่ด้วยแล้วก็มีเทเลสนะดีไหมพ่อเอ๋พ่อเอ๋กับแม่ปุ๋มก็จะได้เป็นเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นดีไหมลูกและคณะแม่ชีก็เป็นย่าเป็นยายอย่างนี้นะคะ แต่นี่ยายกำลังจะให้เด็กๆดูเนี่ยค่ะที่เราอยากได้ในที่ประชุมคือเรากำลังบอกว่าเราจะปลูกต้นไม้ใน50วันนี้อะไรบ้างที่จะต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเราอ้าวอ๋อก้องผิดก้องผิดตาทาตายายก็เห็นไฟแล้วค่ะฟังใหม่นะคะเราก็อาสมชายส่งไฟอภิติงมาตรงนี้อ้าวมาอันปานมาลูกมาพ่อเอ๋มาเลยลูกมายืนอยู่ด้วยกันวันนี้เราประชุมลูกได้ยินใช่ไหมว่ายายบอกว่าเรามีเวลา50วันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่1มรรค8ของเราสัปดาห์นี้เราจะต้องปลูกต้นไม้ที่จะบานสะพรั่งเพื่อจะต้อนรับผู้ที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งในนั้นคือยายอยากได้ชมจานดูสิคะพี่ติงเห็นไหมคะมุ้ยบอกว่าชมจานบ้านยายใหญ่กว่าที่ไร่ทองก้อนอีกแสดงว่าสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะก็เป็นอันว่า
อาทิตย์หน้าค่ะเราจะเริ่มได้เม็ดพันธุ์ที่เพาะแล้วส่งเข้ามาเป็นรถเลยลูกแล้วเราก็จะทำสมชายเราก็จะทำเป็นแบบซุ้มอย่างเงี้ยโค้งเลยทุกคนเดินผ่านก็ไม่ต้องกินยาขับถ่ายเลยไอ้เนี้ยกิน3ดอกเนี่ยนะคะมันขับถ่ายอาทิตย์ละ3สมชายลองดูเนี่ยหน้าท้องยายหายเลยนะสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมคะสวยค่ะโอ้กดไลค์มาเลยค่ะกดไลค์มาเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะปลูกดอกชมจันทร์ไว้ต้อนรับทุกท่านที่ได้มีโอกาสนะคะที่จะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเราในเดือนตุลาคมนี้ในช่วงเวลาดีๆของปลายฝนต้นหนาวที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ก่อนนอนเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะคะเป็นคนที่ไม่มีอติมานะถือตัวดื้อดึงนะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักมีกายวิเวกบ้างนะคะในช่วงสุดท้ายของพรรษาถ้ากายวิเวกไม่ได้ก็มีจิตวิเวกถ้าไปถึงอุปธิวิเวกได้คือโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันไม่มีอัตตาตัวตนฉันก็ไม่มีอติมานะไม่มีอาหังการมะมังการโอ้โหชีวิตว่านอนสอนง่ายจริงๆค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันเช้าหน่อยนะคะเพราะเราจะต้องเดินทางแอดเวนเจอร์อาจจะสัก8 6โมงครึ่งหรือ6โมง10นาทีเพื่อเราจะได้เริ่มสตาร์ทจากตรงนี้และเราจะไปที่สระบุรีตามคำเชิญของ SG ค่ะพรุ่งนี้พบกับเราในจังหวัดสระบุรีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยงามค่ะพี่ติ๋งค่ะเนี่ยดูสิคะมันอย่างเงี้ยอันนี้เรา